ชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะสำหรับคนที่รอคนรักเก่าว่าคนรักเก่าของคุณนะคะจะวนกลับมาไหมในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะตามนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำนายก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นมันจะไม่แม่นยำสำหรับทุกคนนะคะขอให้ใช้วิจารณญาณด้วยเนาะโอเคสำหรับชาวกรกฎนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในฝั่งของคุณนะจะเป็นยังไงบ้างคนที่รอรักเก่านะคะ8ดาบค่ะ Queen of Wands นะคะPage of Cup King of Swords ค่ะมีคนหลายคนมายุ่งเกี่ยวนะเนี่ย9ไม้เท้าค่ะ6ถ้วยนะคะและ The Fool 7ถ้วยค่ะโอเคตรงนี้นะมีทั้งไฟน้ำลมนะคะทั้งเมษสิงห์ธนูมีกรกฎพิจิกกุมเมถุนตุลเลยนะคะเนี่ยไม่แตกใจเลยทำไมไพ่เจ็ดถ้วยเข้ามาบุคคลเต็มไปหมดเลยนะคะสำหรับคนที่รอรักเก่าคนเนี้ยมีคน เข้ามาจีบเข้ามาชอบเข้ามาพึงพอใจคุณมากมายเต็มไปหมดเข้ามาเป็นตัวเลือกให้กับคุณแต่ว่าตัวคุณอะปิดกั้นนะคะคุณน่ะปิดกั้นคุณกลัวคุณไม่อยากเปิดใจคุณยังรอคนเก่าเนี่ย6ถ้วยคุณยังรอให้คนเก่ากลับมาทั้งใจคุณไม่เปิดใจอะไรเลยนะคะคุณต้องการให้คนเก่ากลับมาเท่านั้นถึงแม้ว่าคุณจะโสดคุณจะพยายามที่จะออกไปใช้ชีวิตของคุณคุณพยายามที่จะแบบเหมือนจะเปิดใจอะแต่ว่าจริงๆข้างในมันไม่เปิดไงเหมือนว่าจะออกไปข้างนอกออกไปเช็คเรตติ้งนู่นนี่แต่ว่าข้างในมันจริงๆแล้วมันไม่เปิดพอเข้ามาจริงๆแล้วก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะคุณยังกลัวคุณยังมีกำแพงคุณยังมีนู่นนี่นั่นที่คุณรู้สึกว่าเนี่ยคุณยังตั้งกำแพงต่อคนที่เข้ามาคือเข้ามาแต่ว่าไม่สานต่อไม่จำเป็นต้องสานต่อก็ได้แบบมันว่าแบบไม่ได้จะคิดที่จะแบบพัฒนาหรืออะไรอ่ะเหมือนใจทั้งใจรอคนเก่าอ่ะแค่มีไปงั้นแหละมีคนเข้ามาไปงั้นๆอะไรอย่างเงี้ยในฝั่งของคุณก็จะเป็นอารมณ์นั้นซะมากกว่านะคะกล้ากลัวยังกลัวยังกังวลไม่กล้าเปิดใจแล้วก็สร้างกำแพงให้กับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาด้วยต่อไปมาดูในฝั่งของคนเก่าของคุณดีกว่าว่าเขายังอยากที่จะกลับมาหาคุณไหมนะคะคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่าThe Star ค่ะ High Princess นะคะ4ดาบ7ดาบค่ะ6เหรียญนะคะ7ไม้เท้าKing of Pentacles 4ไม้เท้านะคะโอเคฝั่งเขามีไพ่ธาตุดินขึ้นมานะโอเคของเขาเองนะคะคือเหมือนว่ามันมีกำแพงเขาเรียกว่าอุปสรรคระหว่างคุณนะคะกับคนคนรักเก่าเขาอาจจะมีคนใหม่ไปแล้วนะคะซึ่งคนใหม่ๆเนี่ยคือคนใหม่ที่เขาคุยอยู่อ่ะเขาอาจจะต้องแอบคนใหม่มาส่องมาดูหรือว่ามาคุยกับคุณนะคะเนี่ยไพ่High Princess ขึ้นมาอาจจะเป็นลักษณะนั้นที่เขาต้องแอบใครบางคนที่แบบว่าเนี่ยที่เป็นคนที่กั้นเอาไว้ระหว่างคุณกับเขาอะค่ะมาคุยกับคุณนะคะมาแอบส่องแอบดูคุณแต่ทำอะไรมากไม่ได้เนี่ยเป็นลักษณะของการแชร์มีคนใหม่แล้วก็มีคุณนะคะแอบส่องแอบปันใจไม่ใช่แอบหรอกก็แอบก็ได้นะ7
ดาบนะคะก็เหมือนว่าเป็นการแชร์ความรู้สึกอะทั้งคนใหม่ที่เข้ามานะคะที่เข้ามาเป็นกำแพงเข้ามาเป็นอุปสรรคระหว่างคุณกับเขาเนี่ยดังนั้นแล้วสิ่งที่เป็นไปได้มันก็ทำได้แค่เนี้ยแค่แบบหลบๆซ่อนๆแอบดูแอบส่งแอบคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันกลับมาไม่ได้เนื่องจากว่ามันมีในเรื่องของคนใหม่หรือว่าเป็นในส่วนของความสัมพันธ์บางอย่างที่มันเป็นชิ้นเป็นอันเป็นรูปธรรมไปแล้วประมาณนั้นนะคะโอเคเรามาดูไพ่สรุปนะคะ3ใบว่าไพ่สำหรับนี้อยากจะบอกอะไรกับชาวกรกฎที่รอคนรักเก่านะคะประจำเดือนกรกฎาคมนี้กันบ้างหนึ่งไม้เท้านะคะหนึ่งไม้เท้าแปดเหรียญค่ะแล้วก็ไพ่แทมเพลนนะคะโอเคการเริ่มต้นใหม่การก้าวไปข้างหน้าและการเปลี่ยนแปลงเหมือนไพ่บอกคุณว่าให้คุณลองเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแล้วก็ลองก้าวไปข้างหน้าดูนะคะเพราะว่าคือไพ่ของการเริ่มต้นใหม่อะไรใหม่ๆที่เข้ามาคุณก็ลองคว้าไว้นะคะเพราะโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแล้วก็อย่าปักตัวเองอยู่กับอดีตนะคะให้เปิดใจเปิดโอกาสตัวเองอย่าปิดกั้นตัวเองไพ่บอกประมาณนี้แกชาวกรกฎเนาะโอเคต่อไปเรามาดูไพ่12ราศีนะคะเมษถึงมีนราศีใดบ้างที่จะมีโอกาสวนกลับมาหาชาวกรกฎในเดือนนี้นะคะขออนุญาตสับไพ่ก่อนเมษถึงมีนราศีใดบ้างที่จะวนกลับมาหากรกฎในเดือนกรกฎนี้12ราศีชาวเมษนะคะ8ถ้วยปึกศพ High Princess เมถุน4ไม้เท้ากรกฎ The Moon สิงห์สี่ถ้วย The Fool ตุล Judgment อุ๊ยพิจิก Knight of Pentacles ธนูสิบดาบมังกรทาวเวอร์กุมกุมนะคะสองเหรียญแล้วก็มีนเพซอฟคัพโอเคนะคะกรกฎคนรักเก่าที่เป็นชาวเมษนะคะเขาหันหลังแล้วก้าวไปข้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ส่วนพฤกษบนะคะ High Princess ขึ้นมาทำไมถึงเป็น High Princess King of Pentacles Wheel of Fortune แล้วก็6ดาบนะคะมีโอกาสที่จะวนกลับมาแต่ว่าเป็นลักษณะมาไปไปนะคะกลับมาไปไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายอะไรทำนองนี้นะคะ
ต่อไปค่ะเมถุนทำไมถึงเป็นสี่ไม้เท้ามีคนใหม่ไปแล้วหรือว่ายังรับกรกฎอยู่6เหรียญนะคะ Strength สองถ้วยยังรับคุณอยู่นะแต่ว่ามันคือยังรักแล้วก็ยังมีความมั่นคงกับคุณอยู่แต่ว่ามันมีบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันยากในความสัมพันธ์นะจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะตรงนี้ต้องใช้เวลานิดนึงสำหรับชาวเมถุนกลับไปค่ะกรกฎเดอะมูนยังซึมยังเศร้ายังรู้สึกแบบทุกเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอยู่ดังนั้นจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะส่วนสิงเนี่ย4ถ้วยเขายังคงนิ่งไม่ว่าคุณจะพยายามเข้าหาเขาหรือเขาจะพยายามเข้าหาคุณยังไงหรือมีตัวเลือกใหม่ๆไหนๆเข้ามาก็ตามนะคะเขายังอยากที่จะอยู่กับตัวเองต่อไปกันค่ะ The Fool เขาต้องการที่จะใช้ชีวิตอิสระเป็นโสดหลั่นล้าไปเรื่อยๆนะคะต่อไปตุลนะคะ Judgment มีโอกาสที่เขาจะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งในเดือนนี้นะคะพิจิกค่ะ Knight of Pentacles หันหน้าเข้าหาคุณแล้วแต่ใช้เวลานิดหนึ่งในการที่เขาจะติดต่อกับคุณหรือการที่จะวนกลับมาแต่เป็นสัญญาณที่ดีนะคะธนูค่ะ10ดาบเขายังเจ็บยังฝังใจยังรู้สึกเศร้ากับเรื่องราวที่ผ่านมาอยู่นะคะมังกรค่ะ Tower ทำไมถึงเป็น Tower จะมีการติดต่อกันอย่างกระทันหันหรืออะไรยังไงดอกทีนะคะ8เหรียญเดอะซันเมจิเชียนมีโอกาสที่จะติดต่อกลับมาอย่างกระทันหันนะคะโอกาสที่จะติดต่อกลับมาอย่างกระทันหันเขาก็ยังรักคุณอยู่แต่บางทีเนี่ยก็ต้องดูให้ดีนะคะว่าเขามีใครคุยคนใหม่หรือยังนะกุมค่ะ2เหรียญเขายังลังเลใจก็ไม่แน่ใจให้เวลาเขาคิดให้เวลาเขาตัดสินใจนิดหนึ่งนะคะเพราะเขาเองก็ยังไม่แน่ใจในตัวเองด้วยซ้ำว่าเขาอยากกลับมาหาคุณหรืออยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครหรืออะไรยังไงนะคะมีนค่ะเพย์ซอฟคัพทำไมถึงเป็นเพย์ซอฟคัพสี่ดาเอซอฟเพนเดอร์คอร์สยังอยากที่จะวนกลับมาค่ะแต่ต้องให้เวลาเหมือนจะเป็นลักษณะของให้เวลาเขาซะส่วนใหญ่นะคะให้เวลาเขาคิดให้เวลาเขาตัดสินใจให้เวลาเขานิดนึงแต่เขาก็อยากที่จะกลับมามอบความสุขมอบบอกว่าอยากมีการเริ่มต้นใหม่หรือว่าอยากมีเขาเรียกอะไรอยากมีการพูดคุยอยากมีการเจอกันอีกครั้งนึงสำหรับมีนนะคะโอเคไพ่ของชาวกรกฎก็จะประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ